เมื่อกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าสามารถที่จะไปให้ถึงที่สุดได้ผมก็อยากให้เรื่องมันไปถึงที่สุดที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเอาชนะข้าทาสหรือเก็บแค้นอะไรต่างๆเป็นการส่วนตัวไม่มีนะครับแต่ว่าเมื่อกฎหมายเปิดให้คดีนี้ไปถึงที่สุดได้ผมก็อยากให้คดีนี้ไปถึงที่สุดเมื่อวานนี้ผมก็ได้ไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดซึ่งมีหน้าที่ในตรงนี้เรื่องนี้นะครับว่าผมเห็นว่าควรจะยื่นอุทธรณ์เพื่อให้สิ้นสงสัยการสงสัยหรือเครื่องแปลงสงสัยนี่ว่าคดีนี้มันจะไปจบตรงไหนนี่ไม่ได้เป็นเฉพาะผมในความเห็นผมนะผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์และคณะนี่มีเจตนาพิเศษแน่นอนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับญาติและพรรคพวกนะแล้วก็มีเจตนาที่จะทำให้ผมเสียหายแต่ว่าศาลยกพอศาลยกเนี่ยผมก็เห็นว่าน่าจะต้องไปให้ถึงศาลชั้นในชั้นอุทธรณ์ชั้นหนึ่งเพื่อให้ถึงที่สุดนะผมเหมือนนักมวยนะครับผมไม่ได้ไปฟ้องเองก็ตามแต่ผมเป็นผู้เสียหายในคดีเหมือนนักมวยที่เขาไปจัดชกนะอัยการถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนโปรโมเตอร์นะจัดผมไปชกผมก็แพ้มาในครั้งแรกนะผมก็อยากจะแก้มือเพราะผมไม่ผู้เสียหายทีนี้ผมขอแก้มือเองไม่ได้นะครับคนที่จะทำให้ผมไปแก้มือได้ในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองในชั้นอุทธรณ์ก็คืออัยการนะครับเมื่อวานผมก็ได้ไปยื่นเรื่องนี้แล้วนะครับก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าทางอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดจะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องพวกนี้ไม่ปล่อยให้คดีนี้จบไปในชั้นต้นโดยที่ยังมีความสงสัยกันอยู่นะแล้ววันนี้ผมก็จะไปยื่นที่ปปช.ซึ่งเป็นต้นเรื่องที่จับเรื่องนี้มาไต่สวนแล้วก็ชี้มูลแล้วก็นำไปสู่การฟ้องร้องอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับ